ปีนี้นะครับในเซสชันล่าสุดปิดขึ้นมาท็อปออลทำไฮเป็นครั้งที่50ราคาของคริปโตเนี่ยอาจจะขึ้นไปต่อมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทะลุ $100,000 ดอลลาร์จะขึ้นไปถึง $300,000 ดอลลาร์ได้ในอนาคตเลยทีเดียว Bitcoin มาแล้วฮะตอนที่ทะลุ 80,000 ไปแล้วมันยังไงวะพี่ปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับก็ราคา Bitcoin นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินหน้าทะลุ 81,000 ดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกเป็นราคา all time high ในรอบใหม่เลยคริปโตเคอเรนซีช่วงนี้กลับมามีความน่าสนใจกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสาเหตุที่ราคาบิตคอยน์เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับในช่วงที่มีการหาเสียงเขาเคยออกมาประกาศนะครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้สหรัฐเป็นคริปโตหับหรือเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลกครับนอกจากนี้ก็จะมีการสร้างสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ให้เกิดการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีทำให้ตอนนี้นะครับนักทุนทั่วโลกก็ตื่นเต้นแล้วก็เข้ามาเก็งกำไรคริปโตเคอเรนซีเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมไม่ได้มีแค่เหรียญใหญ่นะครับเหรียญกลางเหรียญเล็กหรือว่าเหรียญมีมอย่างโดจคอยเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยครับโดยคุณทรัมป์บอกนะครับว่าเขาจะใช้อำนาจที่มีครับเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเติบโตแล้วก็การลงทุนนะครับรวมไปถึงครับมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลทำให้ Bitcoin เนี่ยสามารถเติบโตได้สดใสมากขึ้นนะครับซึ่งนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสวนทางอย่างชัดเจนกับนโยบายของโจไบเดนแล้วก็นโยบายของพรรคเดโมแครตนะครับที่บอกว่าจะไปควบคุมกำกับดูแลคริปโตเคอเรนซีพอโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายครั้งนี้เราก็จะเห็นว่ามีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเข้ามาในกองทุน ETF Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็น BlackRock iShares Bitcoin Trust ที่ตอนนี้เนี่ย inflow นะครับไหลเข้ามามากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์ครับนอกจากปัจจัยเรื่องของนโยบายการเมืองที่เอื้อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนราคาคริปโตเคอเรนซีก็คือเรื่องของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยไปนะครับทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมากครับเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและทำให้ตลาดเนี่ยก็กลับมาอยู่ในโหมดที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นสินทรัพย์อย่างคริปโตเคอเรนซีก็เลยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้มีแค่คริปโตมีบิตคอยน์นะครับหุ้นก็ปรับตัวบวกขึ้นไปด้วยจะเห็นได้จากราคาของดัชนี S&P 500ที่ขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ปีนี้นะครับในเซสชันล่าสุดเนี่ยก็คือปิดขึ้นมาท็อปออลทำไฮเป็นครั้งที่50ของปีนี้แล้วก็ถือว่าปีนี้นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วเป็นปีที่สดใสของสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าเป็นหุ้นบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีต่างๆก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างคึกคักนะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์ครับ CEO ของ Vanguard นะครับบอกว่าราคาของคริปโตเนี่ยอาจจะขึ้นไปต่อครับแล้วก็มองว่าราคา Bitcoin จะปรับตัวขึ้นนะครับโดยมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทะลุ $100,000 ดอลลาร์เขาพูดถึงขนาดว่าจะขึ้นไปถึง $300,000 ดอลลาร์ได้ในอนาคตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยเริ่มปรับมามีมุมมองที่เป็นบวกต่อคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นครับจะเห็นได้จากข้อมูลนะครับปริมาณการเทรดหรือว่าเข้าไปชมเว็บไซต์คริปโตเคอเรนซีชั้นนำทั่วโลกเนี่ยเดือนตุลาคมปรับตัวขึ้นไปมีทราฟฟิกบวกขึ้นมาได้ประมาณ 8% เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าก็เป็นกระแสนะครับการปรับตัวครั้งใหญ่ของ Bitcoin แล้วก็เป็นบูรันรอบใหม่นะครับที่เราขึ้นมาเห็น Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่แล้วครับพี่แบงค์ครับในฐานะที่แบงค์เนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะเราคุยกันเรื่อง Bitcoin กันมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ Morning Brief ตอนแรกๆเลยเนี่ยเมื่อประมาณ4ปี5ปีที่แล้วเราผ่านบูรันเราผ่าน All Time High มาหลายรอบนะครับเลยอยากจะให้พี่แบงค์วิเคราะห์หน่อยครับว่าบูรันรอบนี้หรือว่าออลไทม์ไฮรอบนี้นะครับต่างจากรอบที่แล้วยังไงแล้วนักทุนเนี่ยควรจะมีบิตคอยน์อยู่ในพอร์ตหรือเปล่าครับในวันที่ขึ้นมาทะลุ 81,000 ดอลลาร์แบบนี้ครับกับผมมันมีคำถามมาก่อนนะนี่ปีนี้มันเป็นปีที่บิตคอยน์มันมีการฮาล์ฟวิ่งที่ปรับตอนช่วงเมษาปีนี้แล้วเขาบอกว่าหลังฮาล์ฟวิ่งอ่ะตลาดมันมักจะเป็นบูรันได้เวฟใหญ่พอมันไม่บูรันมาเนี่ยมันก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากๆว่าจบรอบแล้วหรือเปล่าฮาล์ฟวิ่งมันเป็นเรื่องปาหี่หรือเปล่ามันเท่านั้นแหละแต่พอมันทำนิวไฮขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แม้แต่คนที่คิดว่าเฮ้ยฮาล์ฟวิ่งก็จะไม่ขึ้นพอมันเบรกทำนิวไฮได้มันก็บอกว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าฮาล์ฟวิ่งอะฮาล์ฟวิ่งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลสหรัฐหรือว่านโยบายหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมาทำให้ตัวบิตคอยน์เนี่ยคือมีปัญหาหรือเปล่าพอทรัมป์ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยสองแรงไงตัวทรัมป์เองก็จะสนับสนุนตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นฮาล์ฟวิ่งก็ยังไม่ได้วิ่งมันพอทะลุเบรกทำนิวไฮขึ้นมาคนก็เลยเนี่ยตอนนี้ถ้าผมดูจากแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างนี้นะนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์เป้าของบิตคอยน์ส่วนใหญ่มันก็คือคนที่ทำธุรกิจอยู่ในคริปโตเขาก็อยากให้บิตคอยน์วิ่งอยู่แล้วเขาบอกว่าปีนี้อยากเห็นแถวๆ100,000 ถึง 120,000ผมดูมาประมาณ 4-5 สำนักก็ให้ประมาณนี้กันหมด แต่ว่าที่สิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่าคือนักวิเคราะห์จากโลกเฟียสอะพวก JP Morgan Morgan Stanley BlackRock Vanguard พวกเนี้ยเขาเห็นยังไงกับ Bitcoin บ้างซึ่งตอนจนถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นรายงานอัพคือเดี๋ยวรออัปเดตล่าสุดหลังจากตัวนโยบายของทรัมป์เนี่ยเราน่าจะเห็นมากขึ้นแต่สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างในที่ประชุมบอร์ดมีตติ้งของ Microsoft นะก็เริ่มในบอร์ดเมมเบอร์เริ่มมีการบอกแล้วบอกให้ Microsoft คุณแบบว่ามีแคชส่วนหนึ่งอ่ะจะเอาไปลงใน BTC ไหมแล้วเราก็เห็นตัว Spot Bitcoin ETF เนี่ยมีวงเงินเข้ามาซื้อจากนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็คือบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรเนี่ยเริ่มมีการกระจายความเสี่ยงโยกไปลงใน Another Asset ส่วนหนึ่งก็คือตัว Bitcoin ซึ่งเมื่อวันผมไปงาน Thailand Blockchain Week วันไหนวะทำไมความจำไม่ค่อยดีอ๋อวันเสาร์ผมไปมาวันเสาร์ขึ้นเวทีข้างขวาของผมเป็นพี่หนุ่มมันนี่โค้ชข้างซ้ายเป็นพี่เล็ก CEO จาก Merkle พี่เล็กเขาบอกอย่างนี้ตัวพี่เล็กเขาบอกว่าในบอร์ดของ Microsoft อ่ะมีก็คือเป็นคนจาก BlackRock แล้ว BlackRock ก็คือตอนนี้ออก Spot Bitcoin ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถือครอง ETF เยอะที่สุดในโลกนะถ้าเป็นนักลงทุนสถาบันและ BlackRock เองเนี่ยก็ไปลงทุนในหลายๆบริษัทที่อยู่ข้างใน S&P 500เหมือนกับตอนนี้มันมีการเดินทางในทางใต้ดินว่าเข้าไปคุยกับบอร์ดแล้วก็มีการคอนวิน CFO หรือไปคอนวินในที่กรรมการอาจเดี๋ยวผิดกันหลักการผมพูดไปเรื่อยเอาใหม่อาจจะไปคอนวินหรือนำเสนอในบอร์ดว่าเงินสดที่คุณมีกำไรที่คุณได้ลองแบ่งกระจายการลงทุนมาใน Bitcoin ไหมพี่เล็กเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมุมเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆ adoption ต่อ Bitcoin ต่อนักทุนสถาบันเพิ่มขึ้นก็มีแนวโน้มนะครับว่า BTC เนี่ยจะไปถึง 100,000 เหรียญแล้วก็ในงานตอนผมลงมาก็ลุงฉลกเขาขึ้นเวทีต่อจากผมก็เดินเข้าไปถามลุงฉลกบิตคอยจะแสนเหรียญจริงไหมครับว่าถึงสบายลุงจะสไตล์แกลุงแกบอกว่าจะขึ้นไปถึงล้านเหรียญนะครับพี่แบงค์ใช่แต่ผมเอาแค่แสนก่อนไงค่อยๆไปมาดูกราฟถ้าเป็นกราฟวีคเนี่ยบิตคอยก็เพิ่งทะลุไฮของเมื่อตอนเดือนมีนาปีนี้นามานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและการตีไฮทุกครั้งอย่างรอบนี้อย่างรอบตอนปี2007มันไฮรอบนี้ไหมตอนมันทะลุมารอบนี้ก็เขาวิ่งยาวเลยอาจจะมีทะลุรอบนี้มีทะลุตอนปี2021ปี2021ปลายปีมันไปไม่ได้เป็นยอดหอคอยคู่พิฆาตก็ราคาตลาดขาลงมาพอมารอบนี้อุตสาห์ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าเป็น false signal แล้วก็ย่อลงมาต่ำกว่าหัวของปี2021ก็เลยได้เวลา consolidate อีกทีนึงแต่เนี่ยมันดีขึ้นมาอีกครั้งนึงนะมันก็เลยผมคิดว่ามันมีความหวังอ่ะมันมีความหวังว่า Bitcoin จะขึ้นไปต่อนะฮะพอเป็นอย่างนี้ครับถามมาถึงตรงนี้แล้วคอของคุณมิสเตอร์ Messenger เขาอะที่เพิ่ง take profit ออกจากตัวกอง ASP Digiblock ซึ่งไปลงในหุ้นเหมืองอเมริกาคุณเอาไงต่อน่าจะมีถามคำถามนี้ตอนที่ take profit บอกอย่างนี้ก่อนนะอธิบายอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเทรดไงพอมันขึ้นมาชนไฮเดิมเนี่ยเห็นไหมตอนปลายเดือนตุลามันขึ้นมาแล้วไม่สามารถผ่านตอนเดือนกรกฎาคมได้ก็ต้อง take profit ออกไปก่อนเอาทำตามระบบแต่พอมันดีดขึ้นมาได้แล้วมันเหนือ 161.8 ขึ้นมาแล้วเป้าต่อไปของมันคืออะไร 267.8 ทุกคนเป้าต่อไปคือ 267.8 ถ้าวัดเป็นอัพไซด์จากราคาปิดของเมื่อวันศุกร์นะครับไปถึงเป้าใหม่ก็คือที่21เหรียญสำหรับตัว DApp นะกองทุนที่เป็นกองทุนแม่ของตัว ASP Digiblock มีอัพไซด์ประมาณ 30% ทุกคนมีอัพไซด์ประมาณ 30% ซึ่งลองไปดู Bitcoin ถ้า Bitcoin ไปแสนเหรียญจริงพี่ปั๊บเราจะมีอัพไซด์ประมาณเท่าไหร่ดูนะตอนนี้ 81,000 เทรดอยู่ตอนนี้ไปแสนเหรียญมีอัพไซด์ประมาณ 22% นั้นบอกเห็นพอมองในมุมแบบนี้ก็ยืนยันครับว่าอาจจะมีอยากรอดูหน่อยว่า Bitcoin ไปขึ้นวันอาทิตย์วันนี้ขอย่อลงมาหน่อยได้ไหมย่อสวยๆแบบย่อลงมาแล้วไม่หลุดกราฟใดๆทั้งสิ้นนะเอาย่อแล้วยังสวยอยู่อาจจะมี Mr. Messenger Call ลุยกลับไปที่ ASP Digiblock ใหม่อีกรอบหนึ่งส่วนใครมีอยู่แล้วถือไปซึ่งผมบอกอย่างนี้ผมดีแคลร์พอร์ตผมอย่างนี้นะพอร์ตผมมีถือ BTC ยาวๆไว้ไม่เทรดเลยมีอยู่ส่วนหนึ่งครับแล้วก็พอร์ตที่เทรดก็ทำตามคอตามระบบนี่แหละคราวนี้คือถ้าทำตามคอมันก็เป็นโอกาสมันก็เป็นอย่างเงี้ยอาจจะมีคนหงุดหงิดว่าโห Mr. Messenger เขาไม่น่าออกตามพี่แบงค์เลยไม่งั้นตอนนี้ก็ราคาขึ้น มันก็ผมบอกไปแล้วว่ามุมมองมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอยากจะถือยาวก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยว่าตอนปรับฐานมันอาจจะรุนแรงก็ตามนี้ถามว่าขออีกนิดนึงพี่ปั๊บแล้วนโยบายของทรัมป์อ่ะที่จะทำให้บิตคอยน์มันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งอ่ะทำได้จริงเหรอถ้าเอานโยบายในหลักการนะพี่ปั๊บก็คือ1เขาจะทำให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางดิจิตอลเคอร์เรนซีของโลกให้ได้เรายังไม่รู้ว่าเขาทำยังไงอันนี้คือเป้าของเขาอย่างที่2คือเขาอาจจะจัดตั้งนะแนวคิดของเขาคือจัดตั้งกองทุนสำรองบิตคอยน์ก็คือสหรัฐควรมีเงินทุนสะสมเป็นสกุลบิตคอยน์ให้เป็นยุทธศาสตร์เฮ้ยถ้าทำได้ไปสะสมเนี่ยก็แปลว่ามาแย่งเหล่าเวลหรือว่ามาแย่งนักลงทุนรายย่อยไปสะสมเพิ่มขึ้นราคาบิตคอยน์ควรจะขึ้นใช่ไหมแต่อย่างประเด็นสำคัญมันเหมือนข้อแรกคือเรายังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร3ก็คือป้องกันไม่ให้สหรัฐเนี่ยขายบิตคอยน์ที่ไปยึดเข้ามาหรือที่มีอยู่เนี่ยที่ถืออยู่พยายามอย่าให้ขายออกไปอันนี้ก็สนับสนุนข้อ3นะครับข้อที่4คือเขาอยากจะหยุดพัฒนาการเงินดิจิตอลของธนาคารกลางที่เรียกว่า Central Bank Digital Currency อ่ะเขาบอกว่ารัฐบาลเองจะไปออกทำไมก็ในเมื่อมันมีบิตคอยน์อยู่แล้วโอ้โหแนวคิดเขาสุดโต่งมากนะฮะอันต่อมาก็คือหยุดปฏิบัติการต่างๆที่เป็นศัตรูต่อไอตัวเงินสกุลดิจิตอลอย่างที่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาจะลดโทษให้กับคุณ Ross Ulbricht ซึ่งคนนี้เป็นผู้ก่อตั้ง Silk Road เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลเคอร์เรนซีตอนนี้เขาติดอยู่ในคุกโดยโดนข้อหาคือแพลตฟอร์มมันเป็นที่สำหรับการฟอกเงินและโดนจำคุกตลอดชีวิตซึ่งคนในชุมชนบิตคอยน์เนี่ยก็มองเห็นว่าเขาเป็นแค่คนทำแพลตฟอร์มอ่ะคนที่ฟอกเงินคนที่เทามันคือคนที่ใช้แพลตฟอร์มมันก็เหมือนคนถ้าอย่างนั้นน่ะคุณก็ต้องไปจับนายธนาคารทุกคนดิที่มีมาเฟียที่มีกลุ่มคนเทาๆหรือกลุ่มอาชญากรเขาโอนเงินไปมาเขาเป็นแค่ผู้แพลตฟอร์มเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเองกฎหมายมันลิดรอนสิทธิ์เขาเกินไปหรือเปล่าคุณทำเขาบอกจะไปลดโทษครับมันแปลว่าอะไรเฮ้ยทำกำลังสนับสนุนการฟอกเงินหรือเปล่าไม่ใช่ทำเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามันก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพบิตคอยน์มันคือกับคริปโตเคอเรนซีมันคือสกุลใหม่มันคือเทคโนโลยีถ้าคุณไปทำเอากฎหมายไปครอบมันมากๆมันไม่เกิดนวัตกรรมเดี๋ยวอเมริกาจะสูญเสียความได้เปรียบที่เคยมีมานั้นโทษมันก็ต้องพุ่งเป้าไปที่คนที่มีความผิดจริงเขาคิดแบบนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมนะว่าทรัมป์จะมีนโยบายยังไงอันนี้ยังไม่รวมถึงว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาพูดไปนะแต่ว่าพูดไปก็สะดุ้งไปก็คือเขาบอกว่าเขาอยากจะปลดคุณแกรี่แกนสเลอร์เนี่ยเป็นประธานSEC เป็นประธานกลต.สหรัฐเขาบอกคุณแกรี่แกนสเลอร์เนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดคือต่อต้านตัวคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ Bitcoin อีเธเรียมเนี่ยที่อนุมัติเป็น ETF ช้าเนี่ยก็เพราะคนนี้เลยทรัมป์บอกว่าไปจะปลดเขาออกแล้วเอาคนอื่นที่มีแนวคิดซัพพอร์ตตัวดิจิทัลแอสเซทมากกว่านี้ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะแต่แนวคิดเขาเป็นอย่างนี้มันก็เลยเนี่ยทำให้ราคา Bitcoin ที่เราเห็นทะลุ 80,000 ขึ้นมาพี่ปั๊บครับครับซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับว่าแล้วถ้าหากว่าราคาของสินค้าต่างๆปรับตัวขึ้นไปคริปโตเคอเรนซีบวกขึ้นไปราคาตลาดหุ้นบวกขึ้นไปแล้วจะมีสินทรัพย์ไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนไปดูกันผมมีคำถามหนึ่งคำถามจากข่าวที่แล้วที่อยากจะถามพี่แบงค์ทิ้งท้ายนะครับคุณผู้ชมฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีไม่ได้มีบิตคอยน์อยู่ในพอร์ตเลยครับราคาขึ้นมาแบบนี้แล้วพี่แบงค์แนะนำว่าควรจะมีอยู่ในพอร์ตหรือเปล่าหรือว่าควรจะซื้อไหมถ้าซื้อเท่าไหร่ซื้อราคาไหนรอย่อลงมาหรือว่าสามารถซื้อราคาตอนนี้ได้เลยครับครับผมถ้าในหลักสูตร CFA นะเขาก็ยอมรับ Bitcoin ว่าเป็น1 asset แล้วก็สามารถกระจายความเสี่ยง asset allocation ได้อยู่ที่ประมาณ 5% พี่ปั๊บนั้นใครไม่มีเลยมาซื้อตรงนี้ก็ all time high มันก็แพงจริงแต่ว่าถ้าไม่ซื้อก็อาจกลัวจะตกรถพอดูว่าเฮ้ยเริ่มเชื่อทรัมป์แล้วเริ่มเชื่อกราฟถ้าอย่างนั้นก็ค่อยๆทยอยสะสมแต่อย่าให้เกิน 5% เอาแค่นี้ไปก่อนถ้าคุณยังไม่มีความรู้ตอนนี้วิธีสะสมก็มีอยู่2แบบก็คือไปเทรดผ่านในตัวเรียก Digital Exchange หลายๆที่คุณทำอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าซื้อผ่านกองทุนรวมถ้าเป็นกองทุนรวมที่เป็นลงทุนใน Spot Bitcoin ETF คุณต้องเป็นนักลงทุนที่เรียกว่า Ultra Accredited Investor ต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษหน่อยก็คือต้องมี Asset หรือว่าต้องมีรายได้มากกว่า6ล้านบาทต่อปีขึ้นไปซึ่งถือว่าเยอะนะก็อาจจะไม่ลงทุนไม่ได้ถ้าลงทุนไม่ได้ผ่านกองทุนรวมก็มาใช้กองทุนที่เป็นล้อไปกับลงทุนในหุ้นเหมืองหรือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีก็จะมี ASP Digiblock ที่Mr. Messenger Call แนะนำมีกองSCB Block ของบลจ. SCB ก็ลงทุนในเหมืองคริปโตเหมือนกันหรือว่า KT Blockchain ของบลจ. กรุงไทยก็มีด้วยเหมือนกันมีหลายๆกองซึ่งมันไม่ได้วิ่งแบบว่ามันเขาไม่ได้ถือ BTC ตรงๆแต่ correlation ของการวิ่งหรือความสัมพันธ์ในการวิ่งมันวิ่งไปในทิศทางเดียวกับตัว Bitcoin ก็สามารถทำได้ก็ลงทุนกองเหล่านี้ลงทุนยังไงก็เปิดบัญชีกับฟิโนเวน่าลงทุนได้ทุกกองที่บอกมาครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด subscribe ช่องทางฟิโนเวน่าทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:05 น.รายการ Morning Brief กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมน่ามองผ่านทุกโอกาสการลงทุน